ส่วนเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตรองเท้าขนาดใหญ่นะคะย่านกิ่งแก้วสมุทรปราการนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยเอาแง่ของความเสียหายของโรงงานก่อนนะคะมูลค่าทั้งตัวอาคารแล้วก็เครื่องจักรเนี่ยน่าจะทะลุร้อยกว่าล้านบาทไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่มันเป็นผลพวงตามมาเนี่ยก็ทำให้พนักงานมากกว่า260ชีวิตค่ะกลายเป็นคนตกงานแบบไม่ทันตั้งตัวคือตามข้อมูลนะพนักงานเหล่านี้เนี่ยเขาไม่เศร้าเมื่อคืนมีไฟไหม้ที่โรงงานเขาเขาก็เดินทางมาที่โรงงานตอนเช้าเพื่อจะมาทำงานตามปกติแหละคุณผู้ชมปรากฏว่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยตัวแทนของโรงงานนะคะมาบอกเขาว่าเราไม่มีเงินจ้างคุณแล้วนะเราจะเลิกจ้างคุณละแล้วจะให้คุณเนี่ยเป็นรายได้ก็คือเงินเดือนงวดสุดท้ายที่คุณต้องได้เดือนเดียวเท่านั้นโอ้โหทีนี้ยืนแทบไม่ไหวกันเลยค่ะจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตในวันข้างหน้านะเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันเพราะว่ามีเรื่องของกฎหมายแรงงานที่คุ้มครองอยู่นะคะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าเรื่องของเหตุไฟไหม้นะคะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุเนี่ยอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมว่ามันเป็นบริษัทที่ผลิตรองเท้าชื่อว่าบริษัทวัฒนาฟุตแวร์นะคะเป็นตัวอาคาร2ชั้นค่ะนี่เป็นโรงงานผลิตรองเท้าขนาดใหญ่แล้วคุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะว่าเพลิงมันโหมลุกเป็นวงกว้างแบบคุมลำบากเหลือเกินเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีสารเคมีแล้วก็ทินเนอร์รวมถึงแก๊สเนี่ยเก็บเอาไว้ค่อนข้างเยอะมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยคุณผู้ชมคะแล้วเพลิงเนี่ยมันยังลามไปไหม้บริษัท Walker Inter ซึ่งก็อยู่ติดกันด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยฉีดน้ำสกัดเพลิงอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงได้เปลวเพลิงจึงสงบลงก็คือคุมเพลิงไว้ให้อยู่ในวงจำกัดนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ยังมีกลุ่มควันที่คลักคลุ้งอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพลิงเนี่ยเผาผลาญอาคารโรงงานแล้วก็เครื่องจักรเสียหายทั้งหมดตอนนี้ประเมินเบื้องต้นนะคะค่าเสียหายคร่าวๆเนี่ยไม่น่าต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะสาเหตุอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนตั้งข้อสังเกตกันว่ามันเกิดจากอะไรตอนนี้สันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยนะคะว่าเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่เครื่องจักรเนี่ยลัดวงจรหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเพลิงลุกไหม้จุดหนึ่งก่อนแล้วก็ลามไปไหม้กองวัสดุส่วนใหญ่ที่เป็นยางแล้วก็สารเคมีรวมทั้งทินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟด้วยอันนี้คือข้อสันนิษฐานอันแรกหรืออันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาคือต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามันมีการลอบวางเพลิงกันหรือเปล่านะคะอันนี้คือเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมช่วงเช้าวันนี้ค่ะภาพที่เห็นนี่คือทางเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษนะคะทางกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาประเมินสถานการณ์ของโรงงานโรงงานนี้นะคะมีพนักงานเนี่ย200กว่าคนและแต่ละคนมีอายุงานยืนยาวทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมตั้งแต่10จนถึง30ปีนะคะอย่างที่บอกไปว่าพนักงานถึงกับช็อกค่ะเพราะว่าพอมาถึงโรงงานแล้วเนี่ยตัวแทนของโรงงานเขามาแจ้งค่ะว่าขอปิดกิจการทันทีแล้วจะให้ค่าตอบแทนเป็นเดือนสุดท้ายที่ทำงานเท่านั้นทุกคนได้แต่กอดคอกันร้องไห้เพราะไม่มีใครตั้งรับกับเหตุการณ์นี้ได้นะคะส่วนจะมีการแต่งตั้งตัวแทนเรียกร้องค่าชดเชยจากนายจ้างหรือเปล่าตอนนี้พนักงานทุกคนตอบคล้ายๆกันว่ายังไม่มีการตั้งกลุ่มหรือว่าตั้งตัวแทนใดๆเพราะว่าทุกคนยังช็อกอยู่นะคะไม่คิดเหมือนกันว่าจู่ๆก็ต้องมาตกงานทันทีที่ผ่านมาเห็นข่าวเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมาเจอกับตัวเองนะคะทีนี้ในแง่ของกระทรวงแรงงานว่ายังไงบ้างตอนนี้นะคะทางรัฐมนตรีแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะได้สั่งให้กรมการจัดหางานแล้วก็กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเนี่ยไปคุยกับทางตัวแทนของโรงงานแล้วก็พนักงานที่ประสบเหตุแล้วนะคุณผู้ชมนะเพื่อหาทางออกแล้วก็หาแนวทางในการช่วยเหลือในการที่จะได้เงินค่าชดเชยหรือว่าถ้าหากถูกเลิกจ้างเนี่ยคือมันมี2ส่วนส่วนหนึ่งคือค่าชดเชยจากการถูกเลิกจ้างอีกส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็คือหางานอื่นเอาไว้รองรับให้นะอันนี้คือหน้าที่ของทางกระทรวงแรงงานนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะกรมการจัดหางานเขาเตรียมเรื่องของการอำนวยความสะดวกเอาไว้ให้กับพนักงานทุกคนแล้วนะคะเรื่องของการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันส่วนตำแหน่งว่างงานในพื้นที่สมุทรปราการเนี่ยมันมีทั้งหมด400กว่าอัตรานะคะจาก16บริษัทก็มีแรงงานหลายๆส่วนนะคะก็เดี๋ยวจะต้องประสานให้กับทางบรรดาพนักงานเนี่ยมาลงทะเบียนกันต่อไปนะคะคือการเลิกจ้างโดยที่ไม่มีความผิดนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ไม่มีเงินค่าชดเชยเนี่ยนะคะลูกจ้างเขามีสิทธิ์ที่จะขอรับเงินเป็นเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้ด้วยนะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการติดประกาศให้บริษัทวัฒนาฟุตแวร์ที่ไฟไหม้เนี่ยนะคะหยุดประกอบกิจการตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายนส่วนที่นี่มีประกันไหมทางบริษัทประกันภัยเขาก็เข้าไปตรวจสอบความเสียหายของโรงงานเพื่อที่จะประเมินความเสียหายที่จะต้องชดใช้ให้กับโรงงานแห่งนี้ด้วยนะคะพนักงานเองก็รวมตัวกันที่ซอยกิ่งแก้วนะคะก็มีเจ้าหน้าที่สภาองค์การลูกจ้างศูนย์กลางแรงงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือคือเบื้องต้นเนี่ยให้กรอกเอกสารก่อนเพื่อเรียกร้องให้นายจ้างชดเชยค่าจ้างตามกฎหมายนะคะมีพนักงานหญิงคนหนึ่งนะคะที่อ้างว่าเขาเนี่ยไปประชุมกับทางผู้บริหาร
แล้วก็ออกมาแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยโรงงานยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมประกาศปิดโรงงานไม่ให้ใครเข้าไปข้างในส่วนทางพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าตรวจสอบในวันพรุ่งนี้โรงงานเองก็ต้องรอหลักฐานเหล่านี้เนี่ยไปแจ้งความเพื่อยืนยันต่อบริษัทประกันภัยให้มาดูแลค่าเสียหายก่อนนะคะเบื้องต้นทางผู้ประกอบการประสานไปยังประกันสังคมให้เยียวยากับพนักงานเป็นเวลา6เดือนซึ่งทางผู้บริหารอันนี้งงอยู่นะคะคุณผู้ชมตอนเช้าตัวแทนโรงงานบอกว่าไม่ให้ละคือให้คุณหยุดมาทำงานละเลิกจ้างละแต่ทางผู้บริหารที่คุยในช่วงเวลาถัดมาเนี่ยบอกว่ายังไม่มีการปลดพนักงานมันงงอยู่นะคุณผู้ชมว่าตกลงปลดหรือไม่ปลดหรืออะไรยังไงนะคะแต่ดิฉันให้ข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้ก่อนถ้าเราทำงานยิ่งทำงานมาเนี่ย 10-20 ปีนะคุณผู้ชมนะตามกฎหมายแรงงานแล้วนะคะถ้าถูกเลิกจ้างกระทันหันนะนายจ้างต้องชดเชยให้กับลูกจ้างนะตามจำนวนอายุงานของคุณนะคะยิ่งคุณมีอายุงานมากเท่าไหร่เงินชดเชยคุณก็จะได้มากเท่านั้นอย่างในกรณีนี้เนี่ยถ้าทำงานมาแล้ว 10-20 ปีนายจ้างต้องชดเชยเท่ากับการจ้างงานทำงานเนี่ยนะคะ300วันอิงกับอัตรารายได้สุดท้ายนะคะ20ปีขึ้นไปคุณต้องได้รับเงินชดเชย400วันยังไม่รวมกับค่าเสียหายจากการไม่บอกกล่าวล่วงหน้าด้วยนะอันนี้คือตามกฎหมายแรงงานนะคุณผู้ชมแต่อันนี้ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าคุณต้องถูกเลิกจ้างแบบที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่ถ้าคุณไปถูกเลิกจ้างแบบที่ว่าคุณทำอะไรผิดกับกฎระเบียบของทางบริษัทหรือว่าของโรงงานเนี่ยอันนี้เขาไม่รวมอยู่ในกฎเกณฑ์นี้ด้วยนะคะทีนี้วิธีการอย่างนึงที่ต้องรู้เอาไว้เราต้องไปขอหนังสือเลิกจ้างจากบริษัทหรือว่าโรงงานนะคะและมันมีหลายบริษัทก่อนนั้นที่มีคดีขึ้นมาเพราะโรงงานหรือบริษัทบางบริษัทหัวใสเอาใบลาออกไปให้พนักงานเซ็นครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเซ็นใบลาออกคุณจะไม่สามารถไปร้องเรียนเรื่องของค่าชดเชยได้เลยเพราะถือว่าคุณสมยอมแล้วนี้คือเซ็นไว้ก่อนล่วงหน้าก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวคอยดูกันก่อนนะคุณผู้ชมนะว่าตกลงแล้วเคสนี้เนี่ยให้ออกไม่ให้ออกนะเลิกจ้างไม่เลิกจ้างเพราะตอนนี้มันยังกำกวมอยู่แต่อันนี้คือบอกเอาไว้เป็นเคสทั่วไปเพราะตอนนี้มันมีหลายกรณีที่เจ้าของบริษัทใช้วิธีการให้พนักงานเซ็นลาออกพอเซ็นลาออกปุ๊บเราสมยอมนะเราจะไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยเราคอยดูนะคะว่าทางกระทรวงแรงงานจะออกมาช่วยเหลือมุมไหนได้บ้างนะคะ